นีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลด์ค่ะวันนี้นีน่าจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นไวท์เทนนิ่งเจลก็ว่าได้นะคะและในช่วงท้ายคลิปนะคะเนี่ยก็จะมีการสาธิตการแต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะเป็นการแต่งหน้าลุคเซเลบออกงานกลางคืนนะคะจะออกแนวชวนฝันเจ้าหญิงหน่อยๆนะคะจะไม่ใช่ลุคสโมกกี้อายเข้มๆเนาะจะเป็นลุคออกงานกลางคืนในสมัยใหม่ที่ตอนนี้เขานิยมกันก็คือหน้าไบรท์หน้าดูแบบผิวดีนะคะดวนหวานเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการแต่งหน้าลุคนี้นะคะทำยังไงอย่าลืมดูคลิปจนจบเนาะเพราะว่านี่นะจะมีการแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูนะคะส่วนในตอนนี้นะคะนี่นะก็จะมารีวิวถึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ทำให้นี่นะสามารถ achieve หรือว่าได้มาซึ่งลุคนี้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นต้องบอกก่อนว่ามันเป็น whitening moisturizer นะคะแต่มาในรูปแบบเจลซึ่งหลายๆคนปกติแล้วอะเวลาเราคิดถึง whitening moisturizer ต่างๆนะคะส่วนใหญ่มันจะมาในลักษณะครีมนะคะเป็นครีมสีขาวข้นๆนะเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดนะที่มี whitening ครีมในลักษณะเจลที่ค่อนข้างเนื้อบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมาให้ดู texture ด้วยเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องเท้าความก่อนว่าเกี่ยวกับ whitening product ต่างๆนี่แหละว่าทำไมนีน่าเป็นคนที่ผิวขาวค่อนข้างขาวอยู่แล้วนะคะทำไมนีน่ายังต้องมานั่งใช้ whitening product นีน่าเคยบอกไว้ในเพจแล้วก็หลายๆรอบที่ตอบคำถามแฟนเพจไปนะว่า whitening product จริงๆแล้วอะไม่ได้ให้ผิวเราดูแบบเปลี่ยนสีเป็นจากผิวสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งข้ามคืนข้ามวันเราก็ทำได้นะคะแต่การใช้ whitening product เนี่ยเป็นการเพิ่มความกระจ่างใสคือทำให้สีผิวของเราที่เป็นสีเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถดูกระจ่างดูใสดูผ่องนั่นเป็นจุดสำคัญเลยสำหรับนีน่านะที่เวลาเราแต่งหน้าออกมาแล้วน่าจะดูกระจ่างน่าจะดูแบบดูเป๊ะดูมีออร่าเนี่ยขึ้นอยู่กับความกระจ่างใสของผิวจริงๆเราไม่ใช่สีผิวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ product ที่นีน่าจะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยอุตส่าห์เกริ่นตั้งนานเนาะเป็นของ Neutrogena นะคะชื่อว่า Fine Fairness Gel Cream เนาะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของ Neutrogena นะคะถ้าได้ยินชื่อแบรนด์ทุกคนก็คงทราบกันดีนะว่า Neutrogena ก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คุ้นหูกันอยู่ประจำมีทั้งโฆษณาทีวีแล้วก็วางขายตามห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะงั้นก่อนที่นีน่าจะเปิดกระปุกตัวนี้ให้ดู texture ด้านในนะคะเรามาพูดถึงเคลมของ product ตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่าตัวเคลมของมันมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมดมี3ประการหลักๆที่นีน่ารู้สึกว่าเป็นตัวสำคัญนะคะข้อแรกนะคะก็คือเจ้าตัว Neutrogena Fine Fairness Gel Cream ตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลที่บางเบามากๆเดี๋ยวจะได้เห็น texture จะรู้นะว่ามันบางเบาจริงๆนะคะบางเบามากๆทำให้เวลาเราทาเข้าสู่ผิวเนี่ยมันก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนานะคะนั่นคือข้อแรกส่วนข้อ2อันนี้สำคัญมากๆค่ะคือมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วเนาะว่าคุณสมบัติก็คือช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือมีเพิ่มสารไวท์เทนนิ่งเข้าไปถึง6เท่าจากปกตินะคะก็คือเพิ่มเข้าไปเต็มๆเลยซึ่งการเพิ่ม6เท่าของตัวไวท์เทนนิ่งเนี่ยทำให้จุดด่างดำหรือว่าสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอของเราเนี่ยถูกบำรุงจากภายในคือไม่ใช่ว่าเป็นไวท์เทนนิ่งที่เคลือบผิวด้านนอกแล้วทำให้หน้าขาวเฉพาะตอนนั้นแต่มันบำรุงลึกเข้าสู่ผิวชั้นในของเราทำให้เป็นการช่วยรักษาช่วยปรับสีผิวของเราในระยะยาวได้ด้วยนะคะแล้วข้อ3นะคะคือเจ้าตัวเจลครีมตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนาะเพราะฉะนั้นสามารถบำรุงได้ทั้งวันเลยหลังจากล้างหน้านะคะเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็เย็นครั้งหนึ่งนะคะนีน่าเรียกชื่อมันสั้นๆเราเพราะว่าอันนี้อาจจะชื่อยาวไปหน่อยเนี่ยจะเรียกมันว่า FF Cream นะคะ FF Gel Cream นะคะก็คือย่อมาจาก Fine Fairness นั่นเองงั้นเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในกระปุกตัวนี้เนี่ย FF Creamจะมี texture อย่างไรนะคะนี่พอเปิดขึ้นมานะคะน่าชอบมากตรงที่เจ้าตัวกระปุกนะคะก็จะมีฝาปิดให้ก่อนชั้นหนึ่งเนาะเพื่อกันไม่ให้เจ้าตัวครีมเจลตัวนี้เนี่ยไปเลอะตรงฝากระปุกนะคะนี่เห็นไหมเลย
ดูอย่างนี้อาจจะมองว่ามันเหมือนไวท์เทนนิ่งครีมปกติเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเจลเดี๋ยวนะปาดให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมมันใสๆนะคะนี่นะมีไวท์เทนนิ่งครีมปกติตัวหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะเบาเดี๋ยวนะอาจจะรู้สึกว่านะป้ายน้อยใช่ไหมป้ายให้ดูเยอะๆเลยก็แล้วพรึบนี่อันนี้คือ Neutrogena นะคะและนี่คือ Whitening Cream ทั่วไปนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นที่ไม่ใช่เนื้อเจลเนาะดูดีพอเราเริ่มเกลี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าตัว FF Cream ของ Neutrogena เนี่ยค่อนข้างจะซึมซาบแล้วก็มีความแบบชุ่มชื่นฉ่ำน้ำนะคะเนาะเห็นไหมส่วนเจ้าตัวนี้นะคะพอทาเข้าไปปุ๊บเห็นไหมว่ามันจะเหมือนกับเป็นการเคลือบผิวของเราจะเป็นขาวๆที่ยังคงอยู่บนมือนี่นะนะคะไม่หายไปไหนดูดิอันนี้นี่ซึมละเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ผิวนี้นะแบบชุ่มชื่นมากๆนะคะส่วนอันนี้ลองทาให้มันซึมมากกว่านี้นิดนึงอ่ะเห็นความแตกต่างไหมคืออันนี้ทำให้ผิวแบบดูขาวขึ้นจริงแต่มันแค่เป็นการเคลือบผิวนะตอนนี้แต่อันนี้เนี่ยคือมันซึมเข้าสู่ผิวไปเลยคือมันบำรุงลึกจากภายในที่เนี่ยบอกเนาะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นไปในเวลาเดียวกันแค่ดู texture ก็รู้แล้วแหละว่าอันไหนมันจะเหนียวเนินหน้ามากกว่ากันนะคะแล้วก็ความรู้สึกไลท์หรือความรู้สึกเบาของหน้าเนี่ยอันนี้เบากว่าเยอะมากแล้วก็รู้สึกสดชื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นเจลส่วนตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหนียวอะเหนียวเนินหนานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะหนักหน้ามากกว่านะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมล่ะคะก็คือเป็นช่วง how to steps นะคะการแต่งหน้าลุคนี้ก็คือการแต่งหน้าลุคไปงานกลางคืนแต่เป็นลุคแบบออกแนวเจ้าหญิงหวานๆเป็นเน้นสกินเน้นผิวนะคะแล้วก็หน้ากระจ่างใสและนี่นะก็จะสาธิตการใช้เจ้าตัว FF Cream Neutrogena ตัวนี้เนี่ยก่อนการแต่งหน้าด้วยแล้วก็จะมาดูกันว่ามันสามารถช่วยให้นี่นะ create ลุคนี้ได้อย่างไรดูสิคะว่าผิวนี่นะโกลว์มากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันว่านี่นะแต่งหน้าลุคนี้ยังไงค่ะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะนี่นะก็จะใช้เจ้าตัว Neutrogena Fine Fairness Gel Cream ตัวนี้เนี่ยทาทั่วหน้าก่อนเลยนะคะอันนี้ เป็นหน้าที่แบบสะอาดแล้วก็เพิ่งล้างมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใช้ตัวนี้ลงเลยค่ะเพื่อให้ผิวนี่หน้าเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะแต้มเป็น5จุดก่อนอย่างที่บอกเนาะว่าเนื้อเจลมันแบบค่อนข้างบางเบาเลยอะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งหน้าหนาหรือว่าแต่งหน้าเยอะอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะหนักหน้าก็จะรู้สึกว่าผิวเราแบบมันลื่นๆแล้วก็พร้อมที่จะลงรองพื้นหรือว่า BB ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะThank you.
ลุคแต่งหน้าไปงานกลางคืนเป็นลุคปราบเซียนนะคะเพราะว่าการแต่งไปงานกลางคืนแต่งยังไงล่ะไม่ให้มันเป็นสโมกกี้แล้วก็ไม่ให้ดูเข้มจนเกินไปแต่เป็นงานเน้นผิวเน้นความสว่างใสของผิวนีน่านะคะก็จะบอกว่าหลังจากที่ได้ใช้เจ้าตัวNeutrogena Fine Fairness Gel Cream ตัวนี้นะคะหรือว่า FF Cream เนี่ยคือมันช่วยให้เวลานีน่าเกลี่ยรองพื้นหรือเกลี่ย BB ขั้นตอนต่อมาคือมันทำให้แบบเป็นการเกลี่ยที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดูเลยค่ะพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยสกินหรือว่าผิวของนีน่าเนี่ยคือจะได้ความโกลว์และความเป็นดิววี่อย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนะคะก็คือเป็นดิววี่ทรานสลูเซนต์ดูตรงนี้ดีคือนีน่าไม่ได้ลงแบบอะไรที่เป็นชิมเมอร์เลยนะเนี่ยลงแค่แบบตัว FF Cream เป็นฐานเป็นพื้นฐานของการลงทุกอย่างของนีน่านะคะแล้วเนี่ยก็จะได้ใบหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าลงเนี่ยก็ลงง่ายขึ้นแล้วก็ลงติดหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเจ้ากระปุกตัวนี้นะคะ Neutrogena Fine Fairness Gel Cream นะคะราคานะคะ799 บาทในปริมาณ50 กรัมนะคะถือว่าเป็นกระปุกใหญ่เหมือนกันนะกระปุกประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีการลดราคาอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงไปหาโปรโมชั่นได้นะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยนะเจ้าตัวนี้นี่นะเห็นอยู่เยอะมากๆนะคะเริ่มวางขายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าใครนะคะมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ Neutrogena นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.neutrogenathai.com นะคะหรือว่า Facebook นะคะเป็น facebook.com/neutrogenathai นะคะสวัสดีนะคะนีน่าก็ต้องขอลาไปพร้อมๆกับลุคแต่งหน้าเป็นลุคเซเลบออกงานกลางคืนนะคะแบบไบรท์หน้าฉ่ำหน้าเงาแล้วก็เป็นงานผิวหน้าจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ